อนนี้เป็นยังไงบ้างคะดูแลน้องอุ๋งอิ๋งมาดูแลน้องอุ๋งอิ๋งมาประมาณเดือนนี้เดือนที่8ของอุ๋งอิ๋งก็เป็นเดือนที่6ของพี่หมอนอิงก็คือเรามาที่หลังได้2เดือนใช่ค่ะประมาณเกือบ2เดือนแล้วพี่หมอนอิงค่อยมาก็คือเราต้องคอยแบบดูน้องตลอดเวลาแม้แต่กระทั่งในหน้าเวทีด้วยใช่ค่ะอยู่ด้วยตลอดกินนอนเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยตลอดใช่ๆจะเป็นเหมือนคล้ายๆฟิลผู้จัดการน้องใช่ค่ะใช่ๆตั้งแต่มาดูแลน้องเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอน้องจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเอาแบบแรกที่เจอเอาจริงๆเราเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นแฟนคลับน้องแล้วเราก็ลองแบบส่งโปรไฟล์มาสมัครดูคุณแม่สมัครให้แต่ไม่กล้าสมัครเพราะว่าตอนที่บอสโจประกาศรับสมัครเราไม่กล้าสมัครเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนสมัครเยอะอยู่แล้วเราไม่กล้าแม่ก็เลยเดี๋ยวแม่ลองแบบส่งโปรไฟล์ไปดูแล้วก็บังเอิญว่าบอสโจก็ตอบเลยแล้วก็เลยได้สัมภาษณ์กันทางออนไลน์แบบวิดีโอคอลสัมภาษณ์เนี่ยค่ะแล้วก็พ่อโจก็ให้มาทำงานเลยเอามาทำงานเลยแล้วมาเจอน้องวันแรกที่กาฬสินธุ์ค่ะที่กาฬสินธุ์ก็คือเราปลื้มอยู่แล้วเราเรียกความปลื้มอยู่แล้วก็เก่งเลยค่ะใช่ทำอะไรไม่ถูกเลยต้องขอบคุณคุณแม่ไหมเพราะคุณแม่เป็นคนยืดใช่เพราะถ้าไม่ได้คุณแม่ความกล้าเราก็จะไม่กล้ายืดใช่แต่ว่าด้วยความตั้งใจของเราอะเราอยากมาเรียกว่าช่วยน้องเอามาช่วยน้องเพราะว่าเราเห็นความแบบน้องแบบใสๆน้องไม่เก่งเรื่องสังคมไม่เก่งแบบต่อหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ถนัดแต่ว่าถ้าให้ร้องเพลงอย่างเงี้ยน้องทำได้อุ้งอิงเนี่ยจะเป็นแบบว่าถ้ากล้องอย่างเงี้ยคนน้อยๆอย่างเงี้ยก็มีแล้วมีกล้องแล้วมีเขาคนเดียวเนี่ยเขาจะเกรงเขาจะตอบคำถามไม่ค่อยได้เขาไม่มั่นใจแล้วเราในฐานะที่เราดูหลายๆคนบอกว่าน้องแบบไม่ยิ้มเลยอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเราอ่ะแอบเห็นหลังเวทีคือเราเห็นน้องจอยมากมันจะคนละฟิลกันนะกล้องใช่ค่ะใช่ถ้าจะเป็นธรรมชาติของเขาคือเขาแบบไม่ค่อยเก่งแบบต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นบนเวทีออนสเตจแบบมีคนมาดูเยอะๆอย่างเงี้ยได้หนูก็งงเหมือนกันเพราะว่าคนดูเป็นหมื่นน้องสามารถร้องเพลงได้เสียงไว้แกว่งเอาอยู่อยากให้พี่หมอนช่วยเล่าย้อนเหตุการณ์สักนิดนึงวันนั้นที่น้องโดนดึงมือน้องโดยส่วนตัวเราเองเราในฐานะคนดูแลน้องค่ะณวินาทีนี้เรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นเราก็ตกใจค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเราอะประคองน้องอยู่แล้วมือน้องก็อยู่ในมือพี่หมอนอิงอยู่แล้วแต่ว่าคนมันเยอะมากเขาไม่ได้ตั้งใจจะดึงค่ะคือเขาอยากจะจับมือน้องนั่นแหละเขาจะจับมือน้องแต่ว่าคนก็เบียดกันไปเบียดกันมาคนนั้นน่ะเขาก็เหมือนจะล้มด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าดึงตัวน้องไปด้วยแล้วน้องก็คือเวทีมันลื่นน้องก็ยังไม่ได้ตั้งตัวน้องก็แบบเหมือนล้มทับลงไปแต่ว่าน้องก็โอเคน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หมอนไม่เป็นไรน้องเป็นคนพูดใส่ไมค์เองเลยไหมว่าพ่อแม่ขออนุญาตนะคะอย่าดึงนะคะแล้วน้องเองน้องตกใจไหมหลังจากที่เราคุยกันนะหนูตกใจน้องพูดภาษาอีสานหนูตกใจแม่พี่หนูถ้าได้ตังโตเพราะว่าคนเยอะมากน้องก็ไม่รู้น้องไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนเพราะว่าน้องก็ต้องร้องเพลงด้วยแล้วก็ต้องทักทาย FC ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนมันเยอะมากๆคนนี้ก็แบบน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงคนนี้ก็อุ้งอิงคนนี้ก็อุ้งอิงเขาก็เลยแบบไม่ได้ตั้งตัวว่าจะมีแบบการดึงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งแต่พี่หมดอิงอยู่ก็จะมีประมาณ2ครั้งค่ะ2ครั้งที่แบบดึงอะค่ะแต่ว่าคนที่พยายามจะดึงก็มีเยอะอะไรแบบบางทีเขาก็แบบเมาหรือว่าแบบเขาคลั่งใครมากเราเข้าใจเขานะเพราะว่าเราก็ชอบน้องมากเราก็อยากอยู่ใกล้ๆเขามันโอกาสมันน้อยเราจะได้เจอกันกว่าจะออนทัวร์มาจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบเขาก็รักของเขาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบน้องเข้าใจก็จะมีแบบโดนข่วนบ้างเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรถือว่านะตอนนี้น้องเองพัฒนาการในเรื่องของการที่แบบว่าออกต่อหน้าสื่อหรือพบปะกับแฟนดีขึ้นเก่งขึ้นพี่ยิ่งเห็นว่าเก่งขึ้นกล้าพูดมากขึ้นตอนแรกเขาจะกลัวเพราะว่าเราถามเขาเป็นภาษาไทยแล้วเขาก็พูดเป็นพูดภาษาไทยไม่เก่งก็แบบว่าหนูพูดภาษาอีสานเลยลูกเดี๋ยวพี่เขาไปใส่ซับเองเดี๋ยวพี่เขาไปเติมเองหนูพูดภาษาหนูเลยเดี๋ยวถ้าพี่เขาไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่เขาจะถามเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อได้เหรอเราสามารถพูดภาษาอีสานได้เลยหนูบอกว่าเป็นหนูบ่เข้าใจหนูตอบว่าได้เพราะว่าหนูบ่รู้ว่าสิเว้าเป็นภาษาไทยแบบใดอ๋อแสดงว่าน้องมีปรึกษาเราใช่มั้ยใช่
เพราะว่าทุกครั้งที่จบงานนะคะก็ถามเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์หนูเป็นยังไงบ้างหนูรู้สึกยังไงบ้างวันก็จะถามกันก่อนว่าหนูรู้สึกยังไงก็โอเคนะพี่ดีใจคนมาเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้พี่เขาถามว่าอะไรบ้างแล้วหนูตอบว่าไงบ้างแรกๆก็จะแบบหนูไม่กล้าตอบหนูเขินหนูไม่ได้ ถ้าหนูไม่กล้าตอบไม่ได้เพราะว่าเราเข้ามาสัมภาษณ์ก็หนูก็ตอบไปตามปกติหมดเลยเขาก็เอาเป็นธรรมชาติได้เลยเหรอหรือว่าเขาก็ไม่เข้าใจหนูก็ตอบเป็นหนูได้เลยค่ะเขาก็เริ่มแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายคือเหมือนน้องเองก็กังวลว่าถ้าเกิดตอบเป็นภาษาอีสานไปกลัวเขาคนจะไม่เข้าใจใช่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 ไหมเพราะว่าเราถามภาษาอีสานอย่างเวลาเราคุยกับน้องอย่างเงี้ยเราก็พูดภาษาอีสานแล้วน้องก็จะตอบภาษาอีสานแต่ว่าถ้าพอพูดไทยกับน้องปุ๊บพูดภาษากลางเขาก็จะแบบเขาจะเข้าใจหนูไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกลิ่นอย่างเงี้ยใช่จากที่ดูแลน้องมาน้องเป็นคนดูแลยากไหมแบบว่าหมายถึงว่าดื้อไม่หรืออะไรเงี้ยตั้งแต่เราทำงานกับน้องไม่ค่อยมีปัญหานะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะดื้อไหมก็คือธรรมชาติของเด็กค่ะชอบเล่นชอบวิ่งชอบแบบไปจักรตีคนนั้นนี่คนนี้ซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาว่าเป็นการแบบสร้างสัมพันธ์ทำไมตีเพื่อนในวงแต่ว่าจะติดเล่นไปนิดนึงเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยอุ้งอิงอย่าพึ่งหยอกพี่เขาจะแกล้งกันกับช่างแต่งหน้าบ่อยค่ะแกล้งกันบ่อยเวลาอย่างน้องเจอดราม่าหรือเจอแบบคอมเมนต์ไม่ดีน้องเคยมาเล่าให้ฟังไหมเราจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็จะเห็นพร้อมกันเลยเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะเอาให้ดูว่าเนี่ยเขาแบบว่าหนูอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกยังไงต้องถามตัวเองหนูรู้สึกยังไงหนูก็เสียใจนะแต่หนูไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันว่ามันเรื่องอะไรแล้วหนูผิดไหมหนูแก้ไขได้ไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องที่น้องควรจะปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเงี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็พูดไปตามที่เขาเห็นเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเนี่ยหนูรู้ว่าหนูเป็นยังไงไม่ใช่แบบนั้นก็แล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าเราไม่สามารถทำแบบให้มันถูกใจทุกคนได้แล้วหนูต้องรู้ว่าหนูอะทำอะไรอยู่แต่ว่าถ้าหนูทำผิดอันนั้นเราต้องปรับกันค่ะเขาก็โอเคแรกๆเขาก็มีน้อยแบบอดไม่ได้ต้องอ่านต้องเข้าไปอ่านตามคอมเมนต์อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าแบบว่าไปเจออย่างเงี้ยน้อยไหมก็น้อยแต่ว่าก็ปล่อยวางได้เร็วขึ้นค่ะอยากให้ช่วยเล่าความประทับใจที่มีต่อน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเราดูแลกันมาจนวันนี้จากวันแรกจนถึงวันนี้จากวันแรกถึงวันนี้คือแรกๆที่เราเข้ามาเรากลัวว่าน้องแบบจะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็คงแบบว่ามีเซฟโซนของเขาอะไรเงี้ยเราจะไปแหวกเซฟโซนเขายังไงเพราะว่าเราอ่ะต้องไปแบบอยู่ใกล้ชิดเขาเลยนะอะไรเงี้ยก็สรุปว่าก็กินข้าวด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันทุกวันน้องก็โอเคปกติตอนนี้กลายเป็นแบบติดมากเลยค่ะติดกันมากก็จะอาจจะเห็นว่าแบบว่าเวลาที่รู้สึกไม่มั่นใจก็จะมองหาเราแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคมีพี่อยู่ตรงนี้นะสบายใจมากขึ้นก็คือน้องไม่คนง่ายๆเรื่องทุกอย่างอาหารการกินหรือการแต่งตัวไม่เคยไอ้นี่เลยไม่เลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีถามว่าชุดนี้ได้ไหมเพราะว่าเขาจะกลัวว่ามันแบบกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยสั้นไปไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชุดที่เราจะใส่ในการโชว์การแสดงเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่ามันเหมาะกับหนูไหมมันโอเคไหมประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนไม่เรื่องมากก็คือถ้าเราจัดให้ยังไงเขาก็จะแบบถ้าหนูโอเคแล้วพี่โอเคหนูก็โอเคก็ได้เลยวันนี้ในฐานะที่เราแบบอยู่กับเขามาถ้าวันนี้น้องได้2วันพิมพ์ทุกบ้านแข่งดีใจกันยังไงรู้สึกไงบ้างแค่ได้มาแบบเราก็ปลื้มมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าได้2วันเลยคงเป็นแบบว่ามันคงดีใจสุดๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากแบบนี่คือเป็นศิลปินคนแรกๆของสาวน้อยเลยไหมครับที่ได้ที่ได้มาเข้าชิงรู้สึกว่าจะเป็นคนแรกเลยนะคะคนแรกๆเลยพ่อแม่ๆก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังเพราะว่าเห็นพ่อแม่เอฟซีบอกว่าแบบเนี่ยโหวตให้ทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ย